ข้าวถ่ายกับปลากระป๋องใครมันจะไปกินลุงแม่ครัวอยู่ไหนโอ๊ยไม่อยากให้ฉันกินอิ่มเหรอทำไมต้องทำร้ายจิตใจผู้หญิงตัวเล็กๆแบบฉันขนาดนี้ถ้ามีปัญหากับแก๊งผู้จัดการแล้วพวกแกโดนไล่ออกขึ้นมามันจะคุ้มกันไหมฮะ Lovely Family TVหิวกันแล้วใช่ไหมรออีกนิดนะก็คงต้องรอแหละพี่ออมหนูค่ะลุงตรงนี้ใช่สวัสดิการอาหารกลางวันของบริษัทหรือเปล่าลูกใช่ค่ะลุงแล้วทำไมพวกหนูไม่ตักทานกันล่ะนี่มันก็เลยเที่ยงแล้วนะพอดีต้องรอแกงผู้จัดการทานอิ่มก่อนนะคะพวกเราถึงทานได้หือแวะอันนี้อร่อยเหรอร่อยจริงด้วยเพราะถ้าไม่อิ่มพวกเขาจะลงมาเติมอีกค่ะเอ๊ะมีการแบ่งอย่างนั้นด้วยเหรอเนี่ยแล้วปกติพนักงานทานที่ไหนกันล่ะลูกที่นี่แหละค่ะลุงยกเว้นแกงผู้จัดการค่ะต้องใส่จานหรูนั่งทานข้างในเท่านั้นบ่นอะไรเปล่าค่ะเปล่าได้ไงก็ได้ยินอยู่ว่าพวกเธอนินทาผู้จัดการเราพูดถูกไหมวาแวถูกต้องเลยบิ่มบิ้มถูกทั้งอาคาระถูกทั้งใจเราเลยบิ่มบิ้มมองอะไรลุงมองหน้ามีปัญหาไม่รู้จักแก๊งผู้จัดการเหรอจะมองหน้าหัดเกรงใจคราวผมบ้างนะลุงลุงไม่ได้ตั้งใจมองหน้าหนูหรอกลุงหิวขอลุงกินข้าวหน่อยได้ไหมลุงจะกินยาไม่ได้อยากมีเรื่องกับแก๊งผู้จัดการเหรอลุงเธอกล้าเหรอไม่กล้าค่ะแต่ลุงเขาเพิ่งมาเขายังไม่รู้เรื่องนี่ขนาดไม่กล้านะเนี่ยยังกำเริบขนาดนี้ทำไมนานจังไม่อยากให้ฉันกินอิ่มหรอพวกนี้มันโอหังครับผู้จัดการหนอยไอ้พวกแมงงอดเม็ดงาพวกแกแต่ละคนต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวแกอีกแค่ก้มหัวให้กับแก๊งผู้จัดการเพื่อจะได้ทำงานต่อมันยากนักหรือไงการที่ให้พวกฉันกินข้าวก่อนมันโหดร้ายกับพวกแกมากนักเหรอทำไมต้องทำร้ายจิตใจผู้หญิงตัวเล็กๆแบบฉันขนาดนี้ฉันถามจริงๆถ้ามีปัญหากับแก๊งผู้จัดการแล้วพวกแกโดนไล่ออกขึ้นมามันจะคุ้มกันไหมฮะวอบีมครับผู้จัดการค่ะผู้จัดการยกกับข้าวเข้าไปข้างในแล้วเอาปลากระป๋องให้พวกมันคนละกระป๋องพวกมันต้องได้รับบทเรียนครับผู้จัดการค่ะผู้จัดการอ
แก๊งผู้จัดการได้กินอาหารในจานหรูแต่ดูพวกเราสิได้กินข้าวในถาดหลุมถาดหลุมมันก็ใส่อาหารได้นี่เธอไม่โอเคเหรอหนูอ่ะไม่มีปัญหากับภาชนะใส่อาหารหรอกพี่ออมหนูแค่มีปัญหากับระบบในบริษัทของเราเป็นพนักงานเหมือนกันมันก็น่าจะเท่าเทียมกันสิหนูพูดถูกทุกสาขาของบริษัทเราต้องมีความเท่าเทียมอะไรกันข้าวถ่ายกับปลากระป๋องใครมันจะไปกินลุงแม่ครัวอยู่ไหนไปตามมันมาหาฉันเดี๋ยวนี้ค่ะผู้จัดการโอ๊ยหนูไม่ได้ทำนะคะหนูไม่รู้เรื่องค่ะถ้าเธอไม่ได้ทำแล้วมันจะเป็นใครให้สาบานก็ได้ค่ะฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะคะโกหกไม่เป็นไรวอแวร์ครับผู้จัดการไปเรียกมันมาให้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับไหนเรียกมาให้หมดคนสวนแม่บ้านรปภ.กิ้งก่ากิ้งกือจิ้งเหลนแมวดำไส้เดือนจิ้งจกตุ๊กแกแมงวีแมงวันแมงเม่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในบริษัทนี้จะต้องมายืนอยู่ตรงหน้าฉันรวมถึงฉันด้วยหรือเปล่าแกด้วยผู้จัดการคะผู้จัดการเป็นถึงหัวหน้าแก๊งทำไมถึงยกมือไหว้ลุงเขาล่ะคะนั่นน่ะสิครับผู้จัดการลุงเขาคือใครล่ะครับเขาคือใครครับจะใหญ่กว่าหัวหน้าแก๊งผู้จัดการได้ไงครับคือผู้จัดการครับคือฉันคือหัวหน้าแก๊งประธานบริษัทใหญ่พอไหมฮะประธานบริษัทใช่นี่แหละท่านประธานบริษัทของเราท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีลูกท่านประธานคะท่านประธานจะเข้ามาที่สาขานี้ทำไมไม่แจ้งพวกเราล่วงหน้าล่ะคะแก๊งพวกเราจะได้ทำการต้อนรับค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับใช่ครับไม่เป็นไรครับถ้างั้นผมขอเรียนเชิญแก๊งผู้จัดการทั้งแก๊งออกจากบริษัทผมด้วยนะครับฮะแบบนี้ก็แปลว่าไล่ออกแล้วสิคะใช่ต้องการยกแก๊งเหรอจะย้ายแก๊งทันไหมเนี่ยบีมบีมไม่ทันแล้วแหละวอแวร์ฝากดูแลบริษัทด้วยนะแก๊งปากกระป๋องได้ครับท่านประธานแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งมายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน